มือปราบสัมภเวสีทำร้ายกันแล้วพลั้งมือทำให้เขาเสียชีวิตถ้าจะให้ผมช่วยอ่ะเดี๋ยวพ่ออ่ะจะต้องไปจุดที่มันเกิดเหตุอ่ะแล้วคุณต้ามาทำอะไรตรงนี้ครับอ๋อผมขี่ม้าไปหาเพื่อนหมอปลาเริ่มเดินสำรวจไปรอบๆจุดเกิดเหตุเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งก่อนเขาก็เริ่มมีอาการอีกตาครับพ่อหลังจากที่ว่ามันมีศพนี่ตายแล้วมันมีศพมาตายมาอีกไหมบริเวณนี้มันก็มีบางทีศพก็ยังมีคนตายที่ลอยน้ำมาบริเวณแค่นี้มีไหมเพราะว่าในหลังจากนั้นมาก็ที่ก็ไม่มีใครตายตะโกนหน้านั้นยังไงผมไม่รู้นะครับถามพระจุกถามจุกดิเฮ้ยเนี่ยเนี่ยยอมเนี่ยมันมึงเจออีกอ่ะมันเยอะใช่ไหมแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ตายแค่คนเดียวคนเดียวอ่ะถามป้าจุกป้าจุกมาใกล้ๆดิ3ปีที่แล้วเนี่ยคนโดนน้ำตรงเนี้ยโดนตายโดนแล้วก็ออกไปตายฝั่งก็เลยขึ้นมาหมอปลามีอาการหนักขึ้นสงสัยที่แห่งนี้จะมีวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากเลยนะครับลิ้นน้ำอ๋ออุ้ยเนี่ยมันเดือดเราเลยอ๋อเราเล็กเราอ๋อในกุฏาได้ทำเป็นอย่างเงี้ยตาเพราะกุฏาตีเขาต้องไหนบริเวณจุดไหนในกุฏาใช้ใบโผล่อ่ะ22ใบอ่ะเอามาเลี้ยงตรงที่ว่าจุดที่ว่าเขานอนตายได้ตัวนี้เลยใช้ใบโผล่อ่ะเลี้ยงไปเลยไปก่อนเดียวเป็นโผ22ใบแต่มันนอนตายตรงนี้เปล่าผมไม่รู้ผมเตะแล้วก็ตรงนี้มันก็ตรงตายตรงนี้แหละครับเตะแล้วมันก็มุกตรงนี้แล้วมันจะตายตอนไหนผมก็ไม่รู้ได้คุณตาเลี้ยงอะไรเลี้ยงฮะครับเขาก็เอาไปโรงพยาบาลพ่อนับด้วยนะหนูนับอันนี้คือมีดอะไรครับหนูทางเอามีดทางยาวตรงนี้เลยทำเลยหมอปลาให้คนในครอบครัวช่วยกันเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีครับตรงไหนที่ตีเขาพ่อก็เลี้ยงคุณตาคุณเป็นคนเนี้ยเดี๋ยวคุณตานะครับจุดถูกหนึ่งดอกแล้วก็เรียกวิญญาณคนที่ว่าเราถูกมาจากกายเขาเนี่ยแล้วก็รวมถึงวิญญาณที่อยู่บริเวณเนี้ยที่ว่าเขาเยี่ยมรายการปลดปล่อยเนี่ยเราจะทำการปลดปล่อยเขาให้ไปด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ดวงเดียวมันมีหลายดวงที่ก็ต้องการหลอกวันปลดปล่อยคุณตาจุดถูกหนึ่งดอกแล้วขอชื่อคนนั้นนะฮะหมอปลาให้คุณพุทธ
จุดธูปหนึ่งดอกเพื่อเป็นการขอขมาผู้เสียชีวิตแล้วเรียกดวงวิญญาณทั้งหมดที่เสียชีวิตในบริเวณนี้มาร่วมพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณในครั้งนี้ครับมันนี่เอาไปผมก็เดี๋ยวตอนที่ผมทำพิธีเนี่ยนะให้คุณตาสวดมนต์ในพระคาถาในกระผีเนี่ยหมอปลาให้คุณพุทธและคุณมะลิอ่านบทสวดพระคาถาเพื่อส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตภายในบริเวณทั้งสองหน้าเลยครับอ่านเห็นไหมโอ้เห็นเลยหมอปลาลองสวดให้เขาฟังหน่อยไม่มันก็เป็นบทสวดธรรมดาอีกแล้วครับหนูหมอปลาลองสวดให้เขาฟังยะโสภะคะวาอะระหังสัมมาตามเห็นเลยเหรออย่างนี้มองไม่เห็นถ้างานหนูต้องอ่านแทนพ่อนะจะพ่อมองไม่เห็นนะหนูงั้นหนูอ่านแล้วขอพูดตามไม่คือหนูอ่านแล้วกระกอให้พ่อคือพนมเหมือนกับกันหนูว่าเพราะว่าหนูว่าเป็นลูกก็คือในเสด็จพ่อได้นะคือทั้งสองข้างหนูเรียนจากบทหนึ่งไปเนี่ยอันนี้หนึ่งอันนี้ก่อนไล่ไปเลยแล้วก็กับอีนานึงอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่ามีลูกอยู่คาดอ่ะเตรียมของให้ผมเลยคุณตาเดี๋ยวเอาแก้วมาไหมแก้วไม่ได้เดี๋ยวไปเอาก็ได้ค่ะบ้านแค่นี้เอากี่ใบคะคุณตาปูเสื้อเป็นไงครับปูเสื้อไงครับเสื้อครับโอเคครับคุณตานั่งเลยครับนั่งหันหน้าไปทางแม่น้ำครับขอโทษนะคุณตาไม่ต้องให้พันนมมือฮะหนูสวดจบนะหนูเอาผ้ากระทาเนี่ยใส่ในกล่องเลยนะพอสวดจบอ่ะค่ะทนอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอมอเริ่มสวดอ่ะหนูเพิ่งเริ่มสวดนะสวดให้เสียงดังหน่อยนะพอมอเริ่มสวดคือหนูก็สวดด้วยตาครับเดี๋ยวตอนที่ผมสวดคือพนมดอกบัวนะครับแกะบุหรี่นะแกะเลยจุด3ตัวหมอปลาเตรียมเครื่องเส้นเพื่อใช้ในการทำพิธีครับคุณตาดื่มกับเขาอันนี้ก่อนดื่มก่อนเลยหมดเลยครับหมดเลยฮะเพราะคือวันนั้นคือเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมเรียกปกติเนี่ยเราได้คุยกับเขาไหมไม่ได้คุยเราไม่เคยคุยเขาใช่ไหมผมเริ่มสวดหนูก็สวดเลยนะสวดพอแต่ว่าพอสวดจบแค่จบเดียวแต่ก่อนหนูเอาผ้าคัมภีร์เนี่ยใส่ไว้ไหนเมื่อเตรียมของเสร็จหมอปลาก็เริ่มทำพิธีโออาระหะโอสัมมาสัมพุทธัสสะนิเกมวิมานเนติเปรตเตตะตัวทันตาสุวรรณเสตตะสุเมตุระปะตะตุระพิอินทรเทตุเกตุกันคุมังการเกตวะภะเนสุติสุเมตุระมุขสัมภูริ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 มุขตารังศีรษะนามามิพะเทวมนุษย์สานังสารนังปักขันโทอิปิโสภควาอิติปิโสวีจักกะลาจักกะวาสาธุสัมมาทิฏฐิพาตุสัมกะวาละจาตุมหาราชิกะตาเวติงสาพาตุสัมมาทิยานะปันโนอิติปิโสภควากามาวาจะระระ
ธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนสัมมาทิยานะสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอรูสัมมาทิยานะอาทิยานะสัมปันโนอังปติปะคะธาตุอาสุสุสวาอิกุสะลาธรรมาสารนังคัจฉามิสาโพสัมปันโนอุยาวชีวังหะสังขาระขันโททุกขังอนิจจังอนัตตารูปะหมอปลาสัมผัสไปที่ตัวขุดขุดไม่นานเขาก็เริ่มมีสีหน้าแย่ลงครับหูรูติอัตติมายาสุสุวัตติหูตุตักกะวัตติสาวังมหกัตมะทิวิชะหะรานังอริยานังสาวังเอเตนะสัจเจนะสุวัตตินิพานังโมขังโมขังคูคุยหะกังฐานังสีลังปณะสัจเจนะสุวัตถิหูตุหุลูหุลูหุลูสัตวาเหหายะนะโมนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะสังคัสสะทุกขังอนิจจังอัตตันอนัตตารูปะขันโทโพสัญญาขันโทสังขารขันโทธรรมสัจทุกขังอนิจจังนะอนัตตารูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังภะควะโตสาวะสะโมสุปะติปันโนภะคะวาโตสวัคคสังโฆวาหาปาริตังนะโมพุทธายะมะอุทุขังอนิจจังนัตตาอุทายะจู่ๆคุณพุทธก็น้ำตาคลอแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณพุทธก็ร้องไห้ออกมาทุขังอนิจจังพยาสัพพะโลคาวินาสันตุพี่จอมมะพร้าวไอ้นี่จอมเอาหน่อมะพร้าวหน่อยมาเลยครับมาเลยเอาหน่อมะพร้าวเนี่ยไปล้างหนาพ่อล้างหนาเลยเอาลูกวัวลดน้ำหนาหนาพ่อหนูเอากับผมไปถ่ายที่ซาพ่อหน่อยแล้วให้กินลูกนึงอ่ะให้กินลูกนึงล้างเลยล้างมือด้วยล้างมือก็ได้มือด้วยหรอคุณต้าชัยมือนายจับใหม่ครับล้างมือเนี่ยฮะล้างมือเนี่ยมือที่แกจับใหม่อันนี้กินค่อยๆกินทางนี้นี่กินนี่อ้าวแล้วเมื่อสวดทำพิธีเสร็จหมอปลาก็ให้คุณมะลินำน้ำมนต์ไปประพรมรอบๆ บริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้เราทำพิธีตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไอ้ดวงวิญญาณของที่ว่าเราได้ไปทำไมเนี่ยเอาไปให้ก็อยู่ในภพภูมิคือตรงนี้ไปอยู่ที่วัดไม่มีแล้วเดี๋ยวจะขอจากพระจะสวดมนต์ให้พอนะเผื่อวิญญาณเนี่ยให้ก็รุดพ้นนะเดี๋ยวต้องไปทำพิธีต่อที่วัดอีกทีนึงแต่เดี๋ยวคุณตาก็ต้องไปอโหสิกรรมให้กับเขาด้วยก็คือตาคุณก็ตั้งอโหสิกรรมนะฮะวิญญาณก็ต้องอโหสิกรรมให้กับตัวเราตัวเราเองก็ต้องอโหสิกรรมให้กับคนที่ไปแล้วนะนี่คือไปทำที่วัดไปทำต่อจากนั้นหมอปลาได้ไปทำพิธีต่อที่วัดครับเนี่ยคุณตาเอาไปวางไว้ตรงหน้าพระพุทธรูปก็ได้ตรงที่ใต้นักท่านนะครับวางฮะแล้วก็นโมสามจบแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมนะวางข้างบนหมอปลาให้คุณพุทธไหว้พระพุทธรูปและอโหสิกรรมให้กับดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ในวันนี้ครับพี่หกมาขอความช่วยเหลือหมอปลาในเรื่องอะไรช่วยเหลือเรื่องว่าพี่เขาเนี่ยโดนวิญญาณเนี่ยมาลังฝานคือวิญญาณพวกเนี้ยเมื่อมาลังฝานแล้วจะทำให้พี่เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะกลายเป็นคนที่ว่ากินแต่เหล้าคือไม่ยอมทำอาหารกินแล้วก็ไม่ยอมกินแม้กระทั่งข้าวนั่นคือสิ่งที่ว่าครอบครัวเนี่ยประสบเจอปัญหาในวันเนี้ยครับที่ต้องมาทำพิธีเพราะว่ามันเกิดตรงไหนแล้วตรงดับถูกตรงนั้นก็คือพี่เขาเนี่ยมีการก็เรียกว่าทำลายร่างกายณบริเวณที่ว่าตัวผมเองอ่ะกับพี่เขาเนี่ยมาทำพิธีแล้วก็ต้องแก้ไขณจุดนั้นนะครับโดยที่ว่าเราได้สวดทรงวิญญาณของผู้ติดเสียชีวิตตรงนั้นอ่ะแล้วก็อีกหลายชีวิตที่มาเสียอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีการดูแลเรื่อยๆจากญาติทั้งหลายในการทรงบุญให้เขาพวกเนี้ยได้หลุดพ้นนะครับที่ผมใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวนะมันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่เนี้ยที่ต้องใช้อ่ะเราใช้คือล้างหน้าพี่เขาใช้ล้างมือครับแล้วก็ใช้ดื่มที่ใช้ล้างมือก็เนื่องจากว่าเขาได้ใช้มือเนี่ยถือเอาเรียกว่าถืออาวุธเนี่ยเพื่อทำร้ายคนนะจนเสียชีวิตแล้วก็ใช้น้ำที่บริสุทธิ์เนี่ยล้างปัดเป่าปิดเคล็ดเพื่อให้มือเขาเนี่ยเป็นมือที่บริสุทธิ์แต่เราก็แก้เคล็ดให้มือบริสุทธิ์แต่สิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันซ้ำขั้นฟ้าใช้น้ำมะพร้าวล้างเพราะล้างจริงแต่ตัวของผู้นั้นอ่ะก็ต้องทำตัวให้บริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่าในการแก้ไขว่านี่ใช้น้ำมะพร้าวล้างฟ้าไม่ดีแล้วเขาทำตัวไม่ดีอ่ะไม่ได้เขาทำตัวดีให้ยิ่งกว่าเดิมเพื่อให้กุศลที่เขาทำเนี่ยส่วนทรงให้วิญญาณพวกเนี้ยเขาได้หลับกุศลเพื่อให้เขากลับภพภูมิส่วนใบโผเนี่ยต้นโผเนี่ยมันเป็นสักคลองสถานที่พระบุจรตะลุกนิพพานแล้วก็ต้องแก้เคล็ดเอาใบโผเนี่ยมาเลี้ยงไว้จุดนั้นเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยได้เสียชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วแต่ดวงอย่างเนี้ยถูกทอดทิ้งมีใครมาเลี้ยวแลหรือเรียกว่ามาสร้างบุญสร้างความดีอุทิศให้กับเขาเลยต้องใช้ใบโผเนี่ยในการแก้ไขอีกอย่างนึงครับที่เขาโดนน่ะที่ได้คุยกับเขาเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวห้องคนถามเนี่ยพอเขาดื่มเหล้าเนี่ยเขาได้เรียกวิญญาณคนนั้นนะครับมากินเหล้าเขาด้วยตัวนี้ฮะมันเป็นตัวสำคัญมากในการที่จะกินอร่อยแต่เนี่ยมีการเรียกวิญญาณที่ตายห้องเนี่ยถ้าวิญญาณตรงนั้นอ่ะเขายังไม่รู้ผลเนี่ยเขาจะตามมาได้เนี่ยเท่ากับการเรียกเพื่อนมาอยู่ด้วยกันมากินด้วยกันที่ดวงวิญญาณก็จะคลุกคลีคือไม่ไปไหนก็จะอยู่ณตัวของคนที่เรียกความจริงอ่ะถามว่าสิ่งที่ว่าเขาทำลายจนเสียชีวิตเนี้ยวิญญาณมันติดตามเขาได้ไหมติดตามไม่ได้แต่ติดตามคือตราบาปถึงแม้จะติดตามจะเป็นตราบาปอยู่ในใจเราตลอดแต่ที่มาตามอีกครั้งเนี้ยเกิดจากตัวเขาเองในการดื่มเหล้าแล้วก็เรียกดวงวิญญาณตัวเนี้ยมันดื่มด้วยไงครับที่พ่อเดินผ่านจนนั้นเกิดอาการมันเกิดจากจิตใต้สำนึกของพ่อเองอ่ะเมื่อพาสถานที่ที่ว่าไปสถานที่ไม่น่าจดจำอ่ะแต่เมื่อเราพาแล้วอ่ะมันก็จะเข้ามาสื่อบุญในร่างกายเขาทำไมจริงนั้นมันตกพอจิตตกปั๊บเนี่ยอาการของวิญญาณที่บริเวณนั้นอ่ะมันก็จะกำหมอแฝงก็ทำไมตัวของพ่อเนี่ยพอเดินพาแล้วนั่นก็จะมีการแปลกก็คือจะไปดื่มเหล้าเหมือนคนที่ว่าเซวิตรงนั้นนะครับความจริงอ่ะไอ้คำว่าเจ้ากล้ามในเวรเนี่ยผมเสนอว่าเจ้ากล้ามในเวรเนี่ยมันไม่ใช่พูดผีปีศาจตาเด็กก็ก้าวอ่างเจ้ากล้ามในเวรมันคือตัวเราเองคือการกระทำของเราเองนั่นแหละคือเจ้ากล้ามในเวรไม่ใช่พูดผีปีศาจที่แอบอ้างว่าเนี่ยโดนพี่เป็นเจ้ากล้ามในเวรเล่นงานอยู่มันไม่ใช่ผู้พิจารณาฝังว่าสมมุติเนี่ยตัวเราเองเนี่ยดาซามีเนี่ยถ้าว่าใครเป็นคนดาพี่ไม่เดินออกมาดาหรือว่าเราดาเองตัวเราเป็นคนดาเองจะสรุปว่าเจ้ากล้ามในเวรที่หนาที่สุดคือการกระทำของตัวเราเองครับไม่ใช่ผู้พิพิศาสตร์ถ้าเราไม่กระทำสิ่งไม่ดีเจ้ากล้ามในเวรมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราการกระทำคือเจ้ากล้ามในเวรที่หนากว่าและอันตรายที่สุดครับตอนแรกก็ปกตินี่ก็ฟังเสียงของสวดแล้วก็อะไรเยอะไปก็นั่งมองเขาไปมันก็เหมือนจะลืมหายไปแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยรู้ตัวรู้ทิ้งดูเหมือนว่าเหมือนคนตีหลังมารู้ตอนหลังก็เขาเอาน้ำมะพร้าวล้างมือให้กินอะไรเงี้ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าถ้าโดยวิญญาณเขามาอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่แล้วไม่มาตามพ่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีกับ
กับครอบครัวกับพ่อเองแล้วก็ไม่ต้องกังวลครอบครัวจะได้ไม่ห่วงพ่อก็เดี๋ยวจะพยายามทำบุญให้เขาจากการกระทำที่ขาดสติมันส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อตนเองและผู้อื่นแถมยังกลายเป็นตราบาปที่ติดตัวไปตลอดชีวิตสติเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คนเราไม่ประมาทหรือทำอะไรโดยขาดความยั้งคิดก่อนที่เราจะพลาดทำผิดจนไม่อาจย้อนเวลาคืนกลับมาได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีผีเข้าผีออกไม่เลิกมีคนตายขึ้นเมื่อไหร่โดนผีเข้าเมื่อนั้น